เพื่อนเคยมีปัญหาว่าเจ้าโกสเซเวอร์เนี่ยมันมีฝุ่นเข้าไปเกาะอยู่ตามกระจกตายตามใต้ซิลิโคนของหน้ากากโกสเซเวอร์ไหมครับเคยเจอไหมครับเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยเจอแบบนี้วันนี้ผมจะมาสอนถอดหน้ากากโกสเซเวอร์นี้ออกมาทำความสะอาดกันครับไปพร้อมแล้วไปดูกันเลย Rider Auto TVนี่ของทั้งหมดที่จะใช้ครับก็คือเจ้าโกสเซเวอร์ที่เราต้องการเอามาปัดทำความสะอาดนะแล้วก็เครื่องมือที่จะใช้รื้อก็แค่อันเดียวครับนี่คือไขควงแฉกไขควงฟิลิปก็คือ4แฉกเนี่ยอันเดียวนะใช้อันเล็กนะครับเพราะว่าถ้าใช้หัวใหญ่เหมือนแฉกฟิลิปหัวใหญ่ธรรมดามันจะใส่ไม่เข้าเพราะว่ามันเป็นสกรูตัวเล็กเราต้องใช้อันเล็กแบบนี้นะลองไปหาดูครับร้าน20บาทก็มีนะส่วนพอแกะแล้วอุปกรณ์ความสะอาดเนี่ยก็ใช้ได้ตามสะดวกเลยครับจะใช้ผ้าเปียกใช้คัตเตอร์บัดเล็กๆเอาไว้แซะตามร่องที่มันมีฝุ่นนี้ก็ได้นะก็แล้วแต่บ้านไหนมีเลือกเอาครับในคลิปนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราจะแกะเจ้าส่วนหน้าพาร์ทที่เป็นพาร์ทหน้ากากเนี่ยเอามาทำความสะอาดกันดังนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นจากเอาถ้ามีไอคอนก็เอาไอคอนออกไปก่อนเพราะเราไม่ได้เล่นนะเนี่ยส่วนนี้ที่มันมีฝุ่นเนี่ยครับถอดมันออกมาวิธีถอดออกจากตัวแป้งเหนียวขัดก็คือนี่บีบตรงนี้นะครับ2จุดบีบปึ๊บแล้วมันก็จะหลุดแบบนี้เพราะพอบีบแล้วเขี้ยวมันจะหดเข้าไปเห็นไหมครับเขี้ยวมันจะล็อกกับเจ้าตัวนี้นะอ่ะทีนี้เราก็ได้แล้วครับ2ชิ้นต้องมาเป็นตัวแป้นเข็มขัดที่เอฟเฟคทั้งหมดอยู่ในนี้กับตัวหน้ากากที่เป็นหน้ากากเป็นรูปลูกตาแบบนี้เจ้าแป้นเข็มขัดเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีฝุ่นมาติดถ้ามีเราก็เช็ดได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะส่วนเจ้าหน้าแป้นลูกตาเนี่ยฝุ่นนะที่บอกอย่างที่บอกฝุ่นไม่ชอบเข้าไปแทรกอยู่ในซิลิโคนใต้ซิลิโคนพวกนี้ครับอ่ะงั้นเรามาพาไปดูอนาคตก่อนว่าถ้าแกะเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับปิ้งถ้าเราแกะสำเร็จแล้วมันจะออกมาเป็น5ชิ้นแบบนี้ก็คือหน้ากากซิลิโคนตัวด้านหลังตัวด้านในของฝาหน้าแล้วก็ตัวเสียบข้างแบบนี้เราก็เลือกความสะอาดได้เลยโอเคเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าพอแกะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูวิธีแกะกันนะเริ่มต้นจากจะแกะซิลิโคนเนี่ยมันแกะออกเลยไม่ได้ครับโกสเซเวอร์เนี่ยเขาออกแบบมาให้ซิลิโคนเนี่ยมันยึดอยู่กับตัวหน้าแป้นแบบนี้นะถอดหลอมไปเลยไม่ได้เห็นไหมครับผมซูมมาดูนะมันมาถอดหลอมเลยไม่ได้เพราะว่ามันมีเดือยล็อกอยู่ดังนั้นเราก็ต้องทำการถอดเจ้าแป้นนี้ออกมาก่อนหน้าแป้นเนี่ยตรงส่วนสีดำดูส่วนสีดำนะมันจะเป็น2ชิ้นแบบนี้ครับมันจะแยกชิ้นกันอยู่เป็น2ชิ้นชิ้นบนชิ้นล่างแล้วเราก็ต้องถอดออกมาวิธีถอดก็คือมีสกรูยึดอยู่ทั้งหมด11ตัวนะครับเป็นสกรูหน้าตาแบบนี้สกรูดำๆเล็กๆแบบนี้ยึดอยู่11ตัวนี่นะก็ถอดเจ้าพวกนี้ออกมาก่อนนะครับ11ตัวนี้อันนี้วันนี้ผมถอดไว้ให้แล้วจะได้ไม่เสียเวลาตำแหน่งของมันก็คือ1นี่นะครับ1ตำแหน่งของสกรูทั้ง11ตัวคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และ11อันนี้นะครับเมื่อถอดทั้ง11ตัวนี้เราก็จะดึงเจ้าแผ่นพลาสติกชุดนี้ขึ้นมาได้ที่ผมบอกไงว่าถ้าเกิดเราใช้ไขควงใหญ่เนี่ยมันจะใส่เข้าไม่ได้เห็นไหมเราใช้ไขควงเล็กเท่านั้นมาแกะกันก็จะดึงตัวนี้ขึ้นมาได้เลยแบบนี้แทนนี่คือหน้ากากส่วนหลังของโกสเซเวอร์แบบนี้ครับเห็นไหมนี่เป็นโครงพลาสติกแบบนี้มันจะมีพวกแบบเนี่ยเป็นร่องเป็นตัวแมคานิซึมโครงสร้างของมันแบบนี้ซึ่งมันก็จะมีผลกับการเล่นกับการยึดของมันแล้วก็ตัวตามันเพ้นสีขาวแบบนี้อันนี้ถอดได้อันนี้ถอดได้ไม่เกี่ยวกันนะครับเห็นไหมมองเห็นไหมแบบนี้ได้1ชิ้นแล้วนะครับสำหรับดวงตาเนี่ยถ้าใครอยากจะถอดออกไปทำสีหรือไปล้างไปขัดเนี่ยถ้าอยากจะถอดเฉพาะกรอบตานี้เราก็ถอดตัว1 2 3ถ
ไม่ถอดแล้วกันนะก็รู้กันว่าใช้ไขควง4แฉกหาหัวที่มันแมทถอดนะครับนะนี่ไว้ก่อนไว้แบบนี้คว่ำแบบนี้อย่างเงี้ยชึบทีนี้ก็มาดูตัวเจ้านี้ถอดไปแล้วครับหน้าแป้งเข็มขัดโกลเด้นเวิร์มแบบนี้อย่างที่บอกมาถอดซิลิโคนกันซิลิโคนเนี่ยบอกดึงไม่ออกเพราะมันมีตัวล็อกนี่อยู่นี่นะดึงครับดึงออกมาดึงตัวล็อกออกก่อนแบบนี้เห็นไหมครับนะมันล็อกกันอยู่ตัวซิลิโคนตัวซิลิโคนมีรูอยู่ล็อกตัวล็อกเนี่ยมันใส่สับกันซ้ายขวาไม่ได้นะของใครของมันฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวาครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ผิดๆให้ดูมันจะใส่ไม่ได้นะฝั่งนี้ได้แล้วทีนี้เราก็จะถอดเอาซิลิโคนเนี้ยออกได้แล้วครับทีนี้เราก็ได้เต้าหน้ากากที่เป็นซิลิโคนของ Ghost Driver แล้วก็เอาไปทำความสะอาดได้เลยเช็ดถูล้างไอ้ตัวนี้ล้างได้ตัวนี้มันยางล้างล้างได้งอได้ตึงๆๆโอเคอ่ะต่อชิ้นละพาร์ทที่3ของมันคือเจ้านี้อันนี้คือเจ้าลูกตาที่มันปิดได้ครับตรงเนี้ยถ้าเราคว่ำมันจะหล่นผมคว่ำให้ดูเนี่ยกลไกมันจะหล่นดังนั้นน่ะถ้าถอดแล้วอย่าคว่ำนะแต่ว่าความให้ดูหน้าก่อนหน้าถอดมาเป็นแบบนี้โคเซเวอร์นี่เราก็แปรงฟันทำความสะอาดแปรงฟันลงไปยิ้มหน่อยยิ้มสวยอ่ะนี่นะอ่ะไอ้นี่คือกลไกที่ทำให้ลูกตามันเปิดครับแบบนี้ปึ๊บสีปึ๊บสีนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูกันแล้วกันว่าเจ้ากลไกนี้มันมีอะไรบ้างทำไมบางทีกดแล้วลูกตาเปิดไม่เต็มตาเปิดบ้างไม่เปิดบ้างจะซ่อมยังไงจะดูยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูกันครับครั้งนี้เราเน้นทำความสะอาดเนาะเน้นถอดนะเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนได้เห็นว่าถอดมันมีกี่ชิ้นยังไงบ้างนะหน้ากากซิลิโคนหน้ากากแป้นในแป้นนอกแบบนี้ครับวิธีประกอบกับใส่วางให้ตาตรงปั๊บจะเห็นว่ามันในนี้ไม่ได้ดวงข้างๆมันมีรูตรงแบบนี้ใส่เอาเจ้าคลิปล็อกเนี่ยล็อกเข้าไปเหมือนเดิมมันจะล็อกพอดีนะครับเห็นไหมแล้วพอมีฝาด้านนอกเนี่ยครอบไปเนี่ยมันก็จะทำให้เจ้าตัวซิลิโคนเนี่ยถูกล็อกและดึงไม่ออกเมื่อกี้บอกคลิปมันสลับกันไม่ได้นะนี่เห็นไหมใส่ทำไมเป็นแบบนี้นี่ฝั่งนี้เรียกว่าฝั่งขวาแล้วกันถ้าฝั่งขวาไปใส่ฝั่งซ้ายได้ไหมมันจะไม่ได้ครับมันจะติดแบบนี้สลับได้ไหมก็ไม่ได้มันติดเพราะมันมาทำมาไม่เหมือนกันไงอันนี้ขวาอันนี้ซ้ายนะครับดังนั้นวิธีประกอบเนี่ยก็ต้องประกอบให้มันมีประกอบมันโค้งนะเอาโค้งลงแบบนี้นะแบบนี้ปุ๊บแล้วมันมีด้านโค้งแค่ไหนใส่ก็ไปปิ้งปองฝั่งนี้ก็ใส่กับเข้าไปปิ้งป่องนี่อ่ะได้ละชุดหน้าได้แล้วก็เอาชุดนี้หมุนกลับเข้าไปไหนจะความสะอาดเรียบร้อยแล้วฟ้าเวลาใส่เนี่ยตรงนี้ไม่มีร่องของเจ้าตัวเดือยกลไกอยู่พยายามให้มองดีๆนะให้เดือยมันเข้าอยู่ในร่องนะครับฟ้าฟ้านี่เห็นไหมครับถ้าเจ้าไอเนี่ยสลักเนี้ยหรือตัวคลิปเนี่ยคลิปที่ล็อกหน้ากากซิลิโคนเนี่ยมันใส่ไม่แน่นเนี่ยเมื่อกี้มันจะกดลงกดฝานอกลงไปไม่ได้เลยนะครับดังนั้นน่ะทุกส่วนที่มันออกแบบมามีความสำคัญทั้งหมดใส่ปุ๊บนี่เลยไขควงสกูใส่เข้าไปตึ๊ดโอเคเรียบร้อยครับทีนี้เจ้าหน้าแป้นหน้ากากของ Ghost Driver ของเราเนี่ยก็สะอาดเหมือนใหม่แล้วนะกลไกทั้งหมดเล่นได้ปกติตากระพริบได้ปิ้งปิ้งเหมือนเดิมปิ้งปิ้งไม่ต้องไปซื้อใหม่ครับโอเคส่วนคำถามที่ว่าถ้าซิลิโคนเหลืองทำยังไงเนี่ยผมยังหาวิธีทำไม่ได้เลยนะไปดูข้อมูลในเน็ตแล้วทดลองหลายอันก็ยังทำให้มันกลับมาใสเหมือนเดิมแบบนี้ไม่ได้ติดไว้ก่อนแล้วกันนะครับ
โอเคแล้วก็ประกอบไฟกับปึ๊บเปิดเทสอันนี้นะอะโอเคตรงนี้เพื่อนๆก็รู้วิธีถอดเจ้าหน้ากากของ Ghost Driver ออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้เพื่อทำความสะอาดกันแล้วนะครับนี่ซิลิโคนนี่หน้ากากส่วนหลังอันนี้ส่วนด้านหน้านะครับก็เมื่อถอดเป็นแล้วแบบนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาสอนวิธีแก้ปัญหาตากระพริบไม่ตรงกันกระพริบไม่ปิดกันนะนี่ก็มีวิธีแก้ปัญหาหรืออีกอย่างนึงคือวิธีแก้ปัญหาว่าเอาอาวุธเนี่ยมาสแกนกับเข็มขัด Ghost Driver แล้วมันปล่อยแม่ตายไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราจะมีอีก2คลิปเลยเป็นคลิปสั้นๆนะเพราะว่าคลิปนี้เราถอดไปแล้วไงคลิปต่อไปเราก็รู้เราก็ข้ามตอนถอดไปแล้วแล้วไปดูวิธีซ่อมกันช่วงนี้เป็นของ Ghost Driver นะครับถ้าเพื่อนมีปัญหาเกี่ยวกับเข็มขัดเส้นอื่นยังไงคอมเมนต์มาบอกนะเดี๋ยวถ้ามีของที่บ้านจะพยายามหาข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวแกะลองหาดูข้างในดูวิธีซ่อมแล้วเอามาถ่ายเป็นคลิปให้ดูกันครับก็ถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรา Rider Auto TV ด้วยนะครับก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะคลิปนี้คลิปต่อไปก็คือมาดูกลไกเจ้ากระพริบตากันว่าทำยังไงแล้วก็คลิปต่อไปก็จะเป็นสแกนแล้วมันไม่ดังเหตุผลมาจากอะไรบ๊ายบายสวัสดีครับ